สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับในวิดีโอนี้ครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆเก็บตังค์นะครับเก็บตังค์นะครับ600,000แล้วใช่ไหมครับเก็บตังค์นะครับก็สำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับก็ต้องเล่นใช้สมองนิดนึงนะก็คือทำยังไงให้ได้ตังค์สูงสุดนะครับเพราะว่าบางครั้งเราอัพเลเวลนะครับเสร็จแล้วเราอัพเกรดใช่ไหมครับมันต้องใช้หลายอย่างมากเงินไม่พอนะครับปกติจะเป็นยังไงนะตอนนี้ผมก็เงินไม่พอนะครับดูนะครับผมเลเวล90ไปผมก็เน้นอัตราผลิตไปนะครับกับเน้นมิสไซล์สองอย่างผมสูงสุดไม่ได้เน้นนะครับกับไอ้พลังก็ไม่ได้เน้นนะครับสำหรับผมเองนะครับก็วันนี้นะครับก็จะพาเก็บตังค์นะครับเก็บยังไงนะครับไม่ยากครับดันวิธีเก็บนะครับก็คือนะครับเราต้องมีตัวตั้งตัวตีตัวหนึ่งนะครับหนึ่งตัวนะครับเสร็จแล้วทำยังไงนะครับแล้วเราก็เอาตัวที่เราได้นะพวกเลเวล1นะครับเนี่ยนะครับเช่นผมเก็บดันหัวหน้านะครับดาว104ใช่ไหมครับ เราก็จะมีโอกาสได้ตัว5ดาวมานะครับ แต่ว่าผมเต็มแล้วนะครับผมก็เลยไม่ต้องใช้ก็คือขายทิ้งนะครับถ้าสมมติขายปกตินะครับก็จะได้ 6,000 นะครับขายครับ 6,000 นะครับแต่ว่าเราสามารถเพิ่มมูลค่าให้มันได้นะครับไม่ยากนะครับด้วยการเอามันไปเวลนะครับเอามันไปเก็บเลเวลนะครับดูนะครับ5ดาวนะ 6,000 นะครับสำหรับ4ดาวจะเท่าไหร่นะครับนึงนะครับแบบนึงครับนี่4ดาวจะรับถ้าเป็น4ดาวนะครับก็จะเป็น 2,001 นะครับนี่นะครับไปตัวนึงนะครับโอ้มีแล้วนะครับตัวนี้ผมนี่ครับเลเวล1มานะครับตัวเมื่อกี้ผมเอาไปเก็บเลเวลอยู่นะครับเป็นตัวเลเวล70ที่ผมจะเอาไปเก็บเลเวลไว้นะครับว่าผมใช้รวมไปแล้วรอบนึงนะครับรวมไอ้ตัวเนี่ยครับไอ้เมจิคัลเอลฟ์นะครับนี่นะครับก็5ดาว4ดาว3ดาวครับเดี๋ยวก็2ดาวครับวันนี้ขายได้เท่าไหร่นะครับมาดูกันนะครับ720ครับ3ดาวเยอะนะครับเยอะนะครับไม่เคยเอลผมก็เล่นแต่ด่างหัวหน้านะเก็บไว้เอานะครับสำหรับตัว2ดาวแล้วก็คือมัมมี่นะครับขายได้เท่าไหร่นะครับ240นะครับก็ไปลุยกันเลยนะครับผมก็จะเล่นด่าง104เหมือนเดิมครับในการเก็บแล้วนะครับแล้วผมก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักนะในการตัวตั้งตัวตีนะในการลุยนะครับคือไอ้มาร์คหน้ากากนั่นเองนะครับเห็นครับเราก็ลุยเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ลุยอย่างเดียวนะครับจำไว้นะครับเท่าไหร่นะ 6,000 2,000 700 200เนาะ 6,000 2,000 700 200จำไว้นะครับเดี๋ยวก็ไปนะครับเพื่อนใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ใช้ก็ดีกว่าลอยไวกว่าเงินตรงนี้นับโต้นะครับช่วยตอนแรกไม่ต้องทำอะไรมากครับอัพเลยอัพไม่อัพแรกก็ได้นะครับเอาเพื่อนลงมาปุ๊บเป่าไอ้ตัวนี้ไปลุยเลยนะครับเก็บเลเวลนะครับอยากไวที่สุดเขาเรียกจะทำได้นี่แหละครับวิธีที่ไวไม่รู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ไม่ได้เคยจับเวลาเท่าไหร่ครับเตะสบายๆครับด่านเก็บน้อยสี่ด่านเก็บเวลครับด่านเก็บเวลไม่งั้นไม่สบายขนาดนี้นะนี่นะครับระดับขึ้นทุกตัวนะครับเก็บเลเวลเราดียังไงนะครับเลเวลก็ง่ายๆก็ขายได้เพิ่มขึ้นไงครับดูนะครับจาก 6,000 นะครับโอเคนะครับเราจะขายได้เท่าไหร่นะไปดูกันนะครับเลเวล5ตัวนะครับตายไหมว้าวจาก 6,000 กลายเป็น 9,000 ในพริบตานะครับเพิ่มขึ้น 3,000 นะครับจำไว้นะครับตายจาก 2,000 นะครับเรื่อง 2,900 นะครับก็เพิ่มประมาณ800นะครับไม่เยอะนะครับจาก720นะครับเฮ้ย100กว่าบาทเอง100กว่าโกเองเหลือ240 300เพิ่มประมาณ100นึงนะครับแปลว่าอะไรครับตัวที่คุ้มที่สุดก็คือ5ดาวนะครับ4ดาวก็โอเคนะครับคราวนี้ไปลองใหม่นะครับกับบทกับ EXP นะครับว่าจะได้หรือเปล่าว่าจะแตกต่างกันหรือเปล่านะครับกับกระป๋อง EXP นั่นเองนะครับลองกันใหม่รอบนึงครับผมก็ยังไม่เคยลองครับไม่ใช่อะไรนะครับแต่ตัวนี้แล้วไม่เคยลองนะครับผมก็ไม่เคยลองกับ EXP กระป๋องนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ไปลองดูกันนะครับWe'll be right back.
ก็เลยนะครับปกตินะครับเราก็ต้องการเก็บเงินนะครับเราควรจะเล่นด่านอีเวนต์นะเอ้ยไม่ด่านอีเวนต์นะครับด่านหัวหน้านะเพื่อที่ว่าเราจะได้พวกตัว4ดาว5ดาวนะมาเพื่อที่เราจะเลเวลแล้วเพื่อเราจะขายได้แน่นได้เยอะเอ้ยได้เงินได้เยอะนะครับพูดผิดอยู่เรื่อยเลยนะครับช่วงนี้ปัญญาอ่อนนิดหน่อยไม่ใช่นะครับเขาเรียกว่าอะไรสมองเสื่อมนะสมองเสื่อมประมาณเดี๋ยวบอกนะว่าสมองเสื่อมไม่ใช่นะครับก็เบลอเบลอนะเบลอเบลอนะแต่ว่านะครับเราต้องระวังนะครับที่จริงนะครับไม่ให้ตัวจรวดมาแล้วเพราะมันตีแรงครับตัวจรวดรำคาญนะครับมากตัวจรวดตีแรงโคตรนะครับตัวจรวดแต่ไม่เป็นไรเราไม่กลัวนะครับถ้าเรามีไอ้มาสก์นะครับช่วยเราเตะนะครับปะ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 ชี้ไปช่วยด้วยมาแล้วครับชี้ชี้นี่ครับผมว่าน่าจะเป็นภรรยาของโมกุลนะครับดูแล้วนะครับชื่อเหมือนกันเป๊ะเลยเตะเหมือนกันด้วยเตะทีละตัวนะครับปกติน่าจะสะอาดกูโมกุลนะจากดาวน์บอลแซดใครไม่รู้นะครับเยสนะครับตึ๊ดตึ๊ดเฮ้ยลืมกระป๋องนี่ว่ะโอ้ยลืมใส่กระป๋องครับเมื่อกี้นะครับหายไปก่อนแล้วลองใหม่อีกทีนะครับเก้าพันนะครับตาเหลือกเลยนะครับ 9,000 เพิ่ม 3,000 นะครับโอ้โหโอ้เยสโอ้โนยังมียังมีผมยังเหลืออยู่นะครับแม่ผมก็เลเวลธรรมดาก็คือใช้ตัวอื่นเลเวลไปนะครับใช้พวกตัวเขาเรียกว่าอะไรวันที่ผมยังอัพเลเวลไม่เต็มนะปกติผมจะไปอัพเลเวลด่านนั่นแหละครับด่าน104นะครับคือเป็นด่านที่มันไวมากนะครับมันก็เลยดีอย่างนี้นะครับก็เลยมาเป็นด่านอัพเลเวลผมก็ยังหาด่านอื่นที่ไวๆแบบนี้ไม่ได้แล้วก็กดออโต้สบายๆแบบนี้ไม่ได้นะครับก็เลยยังไม่ทำนะครับแม่ผมก็คงไปหนีไปด่านอื่นแล้วนะครับอย่าลืมนะครับคราวนี้นะครับต้องกดอีสที่กระป๋องนั่นหายแล้วเอาใหม่นะครับลองดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะรอบนี้นะครับมานบดูรูปแล้วขอเปลี่ยนรูปนะครับมานบนะครับรูปนี้นะครับสุดยอดมากครับนักศึกษาวิชาทหารครับนินจาตำรวจน้องไม่สนนะครับอ้อยอ้อยถ้าผมใช้มาร์คกูนะเพราะตีแรงตีเจ็ดหมื่นหลักเจ็ดแสนยอดครับไม่มีอะไรมากแค่นั้นแหละครับแค่ตัวง่ายดูนะว่าจะได้เท่าเดิมหรือเปล่าตื่นกริ๊งนะได้พันแปดครับยังสี่ลำทำเป็นเรื่องไปนะก็ไปดูนะครับว่าจะขายได้ต่างกันแค่ไหนนะครับเห็นนะครับเมื่อกี้นะครับจาก 6,000 ใช่ไหมครับ 6,000 กลายเป็น 9,000 เนาะถ้าเราไม่กดกับ EXP กระป๋องทำมี EXP กระป๋องก็เป็นเลเวล6นะครับก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ครับดูนะครับว่าจะขายระยะต่างกันเยอะไหมแต่นี้ไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยนะ 9,000 เหมือนเดิมครับเพิ่มนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้อง EXP กระป๋องก็ได้นะครับไม่ต่างกันมากนะครับสำหรับนี้ก็เป็นทริคนะครับในการเก็บเงินนะครับซึ่งถ้าใครไม่ค่อยมีเวลานะครับก็สามารถใช้แสนนะครับของคุณนะครับหรือว่าตัวอะไร5ดาวที่คุณเก็บไว้มีเหลือนะครับไปเก็บเร็วแล้วมาขายนะครับเพื่อที่จะมีเงินสนับสนุนนะครับคุณคิดดูนะครับว่าตั้งแต่ 6,000 ใช่มั้ยขายมาได้ 6,000 เนี่ยครับกลายเป็น 9,000 นะครับโอ้เพิ่มทั้ง 3,000 ครับขายตัวนึงได้ 10,000 นะครับซึ่งเยอะมากนะครับไม่ใช่ไม่เยอะนะเยอะมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเก็บเร็วต่อนะก็ใกล้90แล้วนะครับก็เหลืออีกประมาณ 3-4 แสนนะ 2-3 แสนนะก็เยอะเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็อัพนะครับผม90แล้วผมก็จะไปหาลุยด่าน132นะครับก็อาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะคนบ่นกันเยอะทั้งว่ายากมีคิงนู่นคิงนี่นะผมก็งงไม่ผ่านนะครับไม่รู้ทำยังไง
ขาจะทำวิดีโออื่นไปก่อนนะถ้าไม่ผ่านนะครับแล้วขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับแล้วเดี๋ยวซีอิวแกนนะครับเดี๋ยว next video นะครับบ๊ายบาย